นะคะกับรายการ News Hour Weekend นะคะอ่ะก็เดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่นะคะทาง Facebook นะคะแล้วก็ทาง YouTube วันนี้รู้สึกใน Facebook นี่หนาแน่นนะไม่เที่ยวไหนกันหรอ ไม่ไปเที่ยวกันหรอคะหรือว่าชมจากที่เที่ยวเนาะแล้วก็ติดตามทาง YouTube Live ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวทักทายกันมีใครบ้างมีพี่เอสนะคะพี่เอสแล้วก็คุณเวชศักดิ์คุณเวชศักดิ์บอกเหมือนลุงตู่ปลอมเป็นนายก7ปีแล้ว พูดถึงเรื่องว่าคุณป้าคุณยายเนี่ยไปทักลุงเป้ามาเป็นนายกใช่ไหมพี่คุณพี่ภัยรัตน์นะก็ทักทายมานะคะคุณเชนบอกตั้งแฮชแท็กเซฟแม่ค้าอุดรกันเถอะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันนะคะมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่านงใจร้ายมากเลยเรียกคุณลุงอิตาเลียนอายุ50ว่าคุณลุง เครื่องอ่ะ เครื่องเรียกพี่ก็ได้อ่ะ พี่นะบอก50เรียกลุงไม่ได้ครับคุณนงพี่โสเครื่องแย่เลยครับผมไม่เครื่องผมคุ้นแล้วผมคุ้นแล้วคุณพี่โสจะเป็นพี่ตลอดไปนะไม่ใช่ห้ามเรียกลุงห้ามเรียกนาเด็ดขาดนะคะคุณยุรีบอกรังแกแม่ค้าสาวอุดรไอไหมเจ้าค่ะเอ๋ยเดี๋ยวลองมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะหลายๆท่านทักทายกันมานะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟด้วยค่ะทีนี้มาที่เรื่องนี้แหละแม่ค้าอุดรที่ว่านี่นะคะซึ่งเธอก็มีคนเรียกเธอนี่ว่าเป็นแบบวีรสตรีกล้าหาญนะไปพูดต่อหน้าลุงตู่เลยใช่ไหมคะว่าถ้าทำไม่ไหวก็อย่าอยู่เลยเกษียณไปเถอะเร็วๆเถอะอะไรเงี้ยคนก็แชร์กันไปนะคะปรากฏว่าวันนี้มีรายงานข่าวบอกว่าตำรวจเนี่ยเรียกสาวแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวชาวอุดรไปสอบประวัติหลังเข้าประชิดนายกแล้วก็ไปบอกให้นายกเกษียณได้แล้วถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่ได้อะทำไม่สำเร็จเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสื่อหลายสื่อเขารายงานเลยนะคะก็บอกว่านางสาอันนี้เป็นนางนามสมมุตินะบอกว่ายืนยันว่าทุกคำพูดที่ตัวเองพูดกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นการพูดจากใจจากความรู้สึกจริงๆไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวด้วยว่าตัวเองอยู่ขั้วไหนเพราะว่านายอนนท์แสนน่านนะคนจัดม็อบคราวนี้ไม่ใช่ม็อบขอไปคนจัดแฟนคลับมาเนี่ยจะฉากวะเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวคนนี้เป็นแฟนคลับของธนาธรอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นพวกเสื้อแดง3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เลยออกมาบอกว่าคือเป็นความรู้สึกจริงๆที่พูดไม่เกี่ยวว่าจะอยู่ขั้วไหนแค่อยากให้นายกเนี่ยรับฟังความเห็นจากคนรุ่นใหม่ถ้าพัฒนาได้ก็อยู่ต่อไปถ้าทำไม่ได้ก็น่าจะเกษียณไปได้แล้วแล้วก็มีรายงานข่าวผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าหลังจากกลายเป็นข่าวโด่งดังล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดุงได้ติดต่อแจ้งมาว่าจะมาพบที่บ้านแต่ตนไม่อนุญาตเพราะไม่มีอะไรจะคุยด้วยตำรวจจึงเปลี่ยนเป็นเชิญตัวไปซักประวัติซึ่งก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่จำเป็นต้องไปถ่ายรูปทำประวัติอะไรทั้งสิ้นคือมันตลกที่ว่าเขาไม่เจอที่มาขอไปเจอที่บ้านเขาไม่ให้เจอแล้วเนี่ยยังจะเรียกเขาไปเจอที่โรงพักอ่ะจะบ้าป่ะจะบ้าป่ะนั่นสิคะสติเสียป่ะนะเข้ามาหาจะไปหาเขาที่บ้านเขายังไม่ให้ไปเจอเลยจะให้เรียกเขาไปหาที่โรงพักคุณนฤทธิ์ไปเรียกเขาไปครับไปสอบประวัติเรื่องอะไรนะคะคือคือไม่รู้จริงกว่านะแต่ว่าเขาถ้าผู้หญิงคนนี้เขาบอกเองแสดงว่าเรื่องจริงสิใช่ไหมใช่จู่ๆมาเรียกว่ามาที่มาเรียกคุณอำนาจไปเรียกเขามาทำไมเรื่องอะไรเขาไปทำอะไรผิดกฎหมายค่ะนะก็เขามีสิทธิ์จะพูดอย่างนี้เขาบอกให้เกษียณนะเกษียณใช่ที่คนอื่นเขาบอกออกไปไล่ออกไปน่ะนายกเกษียณไปเร็วๆนะคะใช่นะก็ตลกอ่ะนะแต่ว่าคุณโฆษกเขาบอกว่าไม่จริงไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่จริงไม่ใช่ออกมายืนยันแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะโฆษกเขาบอกเขาถามไปที่ผู้ว่าอุดรผู้ว่ารู้ได้ไงแล้วผู้ว่าอุดรเนี่ยยืนยันมาบอกว่าทางผู้บังคับการตำรวจภูธรอุดรเนี่ยที่ถามไปยังผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอบ้านดุงเนี่ยใช่ยืนยันบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรบกวนหญิงสาวคนดังกล่าวแล้วผู้กำกับรู้ได้ไงไม่มีใครเรียกไปอาจจะมีคนอยากเอาหน้าเอาตาอยากจะนี่ก็ได้ใช่ไหมตำรวจโรงพักเนี่ยมีตั้งหลายคนเนี่ยแล้วไปแล้วบอกไม่ไปก็ได้ใช่ใช่ไหมก็ผู้หญิงเขาบอกเองอ่ะใช่สื่อเขารายงานว่าคุณแม่ค้าเนี่ยบอกเองว่ามีตำรวจมาที่บ้านแล้วก็ทำแบบว่ามาพูดคุยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังจะเชิญไปที่โรงพักเองคืออย่าพวกเอาหน้าไงอย่าเอาหน้าก็เอาหน้ากับเจ้านายเอาหน้ากันนี่ไงค่ะคือเสนอตัวค่ะนี่นะก็
ก็โฆษกรัฐบาลเขาบอกว่ายืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศได้พยายามหาโอกาสลงพื้นที่พบปะพี่น้องและตั้งใจจะไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อติดตามนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็ไปฟังปัญหาอุปสรรคบอกยืนยันรัฐบาลไม่เคยสั่งปิดกั้นการแสดงความเห็นของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนโอ้โหแต่ Facebook Page ลุงตู่นี่ปิดไม่ให้คอมเมนต์ไม่ใช่หรอคุณก็พูดไปเองคุณโฆษกคุณก็พูดตามหน้าที่ของคุณน่ะนะแต่ถามว่าคำพูดคนเนี่ยมีคนเชื่อสักกี่คนถามสิคือพูดเป็นโฆษกก็ต้องพูดความจริงโฆษกก็ต้องพูดตามคือพูดตามที่เขาสั่งให้มาพูดอย่างนั้นแหละใช่ไหมแต่ว่าคำว่าโฆษกนี่ถ้าหากว่าพูดอย่างนี้แหละมันไปหาเรื่องความน่าเชื่อถือไงใช่ใช่ไหมล่ะค่ะใช่ไหมคือออกมาแก้แต่ความจริงมันยังไงคือต้องดูว่าคนฟังเป็นใครโดยประชาชนเขาไม่ได้ฟังโฆษกคนเขาไม่เชื่อตามที่โฆษกเพราะว่าบางทีมันมีโคตลอดศกก็มีใช่ไหมค่ะไม่โฆษกอย่างเดียวโคตลอดศกก็มีใช่ไหมความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอยู่ที่โฆษกส่วนหนึ่งฉะนั้นน่ะถ้ารัฐบาลไม่น่าเชื่อถือแล้วโฆษกจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่ารัฐบาลได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วโฆษกรัฐบาลที่ไม่น่าเชื่อถือมักจะหาโฆษกที่กล้าจะโกหกด้วยคือก็จะโกหกหน้าตายหน้าเฉยๆคือพูดแบบลิ้นตะวัดถึงใบหูก็ได้ไงค่ะใช่ไหมคือพูดแล้วต้องไม่อายด้วยไงใช่ไหมอันนี้ก็เราก็เห็นสภาพคือเราก็ผ่านโฆษกมาเยอะนะบางคนก็น่าเชื่อถือบางคนนี่น่าเชื่อถือจนกระทั่งผู้สื่อข่าวไม่กล้าซักก็มีใช่ไหมรุ่นคุณสถาบรกวีตานนท์อย่างนี้หม่อมอุ๋ยอย่างนี้โฆษกรัฐบาลอย่างนี้โฆษกรัฐบาลใช่ไหมใช่ผู้สื่อข่าวกล้าซักที่ไหนล่ะใช่ไหมแต่บางคนก็เห็นว่าโอเคสมัยคุณรัตดาวรรณวงศ์ศรีวงศ์มาโอ้ยดูผู้สื่อข่าวรังเกียจหน้าดูถูกหน้าดูบอกเป็นคนประกาศข่าวเอาโฆษกรัฐบาลได้ยังไงมาเป็นโฆษกรัฐบาลคุณอนันต์ด้วยไงตอนแรกใช่ไหมก็บอกแต่เขาก็ทำหน้าที่ดีคุณระดาวันศรีวงใช่ไหมแต่ก็ภายหลังในตอนหลังมันการเมืองบ้างคือไม่ใช่โฆษกทำตัวเป็นโฆษกก็มีทำตัวเป็นโคก็มีใช่ไหมไม่โฆษกแต่ยิ่งกว่าโฆษกก็มีเห็นไม่เยอะไงแต่ถามว่าคุณเอาคนอย่างนี้มาพูดแทนรัฐบาลเนี่ยถามว่ารัฐบาลหาคนดีมาทำงานให้ได้ไม่ได้ใช่ไหมคนดีไม่มาทำงานให้ใช่ไหมคนดีที่จะคนดีที่ไหนจะกล้ามาทำงานให้รัฐบาลซึ่งไม่น่าเชื่อถือค่ะใช่ไหมล่ะคนที่เขารักตัวเองคนที่มีเกียรติภูมิเคารพตัวเองเนี่ยคนที่เขามีชื่อเสียงเขาเชื่อเขากลัวอายเขาไม่น่าด่าน่ะเขาไม่กล้ามาเป็นไอ้พวกที่พวกสอพลอไปจบสอพลอพวกหลายแหล่เนี่ยไอ้พวกลิ้นตะวัดถึงใบหูบางพวกไอ้เลียท็อปบูธเนี่ยนะไอ้พวกนี้มาเป็นนะไม่อายเต็มไปหมดเลยประเภทฆ่าสองเจ้าบ่าวสองนายนะนะรอบตัวเลยฆ่าหลายเจ้าบ่าวหลายนายนะก็มาเป็นโฆษกได้พวกนี้เนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรหนัวหมูทะลวงฟันบ้างเป็นยังไงพวกขี้ข้าแก้ตัวแทนเจ้านายเนี่ยมันก็มีเยอะไงเพื่อหวังจะได้ดีได้ดีทางการเมืองแต่พวกนี้ไม่อายก็ทำได้อย่างนั้นแหละมันอยู่ที่ว่าคุณเป็นรัฐบาลแล้วน่ะถ้าคุณมีความน่าเชื่อถือนะหรือหัวหน้ารัฐบาลมีความน่าเชื่อถือหัวหน้ารัฐบาลก็พูดได้แต่ถ้ามีเป็นปัญหาที่ว่าความน่าเชื่อมีปัญหาเยอะไงเอาดูภาพจัดฉากดูได้ไหมอันนี้สามารถจัดฉากมาไม่รอบดูเสียเอาภาพที่ตอนซ้อมนะใช่เนี่ยอย่างเงี้ยซ้อมนะเราถามว่าอย่างนี้มันน่าเชื่อถือเปล่าล่ะเอาเปิดเสียงด้วยเปิดเสียงด้วยรวมพร้อมกันนะเรารักลุงตู่ครับต่อไปให้ลุงตู่ไปเรียกต่อไปนะครับต้องพร้อมกันนะครับนะตบมือใหม่ตบมือใหม่ครับตามครับคือเสียงปล่อยเสียงได้ค่ะคือเสียงเนี่ยไม่ค่อยจะแบบเต็มใจไหมพี่โสว่าก็ผมถึงพูดลงมานี่บอกคุณต้องดูว่าคนหน้าตาเหล่านี้เป็นคนที่มีความกระตือร้อนทางการเมืองหรือเปล่าใช่ไหมล่ะดูแล้วดูเสื้อก็เสื้อใหม่ค่ะเสื้อนี่เสื้อใหม่นะเหมือนกับใส่ครั้งสวมครั้งแรกเลยเอาฟังเสียงนี่ไปเปิดเสียงบรรยากาศหน่อยสิคะจริงๆเปิดไปแล้วล่ะแต่ว่าคือมันทำให้เราเห็นมันเป็นความประทับใจไงภาพอย่างนี้นานๆถึงจะมีนี่เป็นธรรมชาติแท้เลยนะนี่ไม่กระจัดฉานนี่คือธรรมชาติแท้ที่เขาทำอย่างนี้
ธรรมชาติมากเลยโอ้โหนี่ขนาดแบบนี่ขนาดซ้อมแบบซ้อมกันนะคือเขาทำให้ดูเป็นธรรมชาติไงใช่ไหมใช่ซ้อมเสียงคือเสียงมันก็ไม่ได้ดูหน้าหรืออากับกิริยาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำแบบไม่อายได้ไงค่ะถามว่าลุงตู่เนี่ยควรจะอายไหมอย่างเงี้ยควรจะโมโหนายอานนท์ไหมบอกเฮ้ยคุณไปจัดฉากนี้ได้ไงแต่คนที่ชอบอย่างเงี้ยวันนี้เขาไปอาจจะไม่รู้ก็ได้ไงมารู้ทีหลังมารู้ทีหลังไม่แล้วแล้ววันนั้นนี่อารมณ์ดีมากนะพี่โสโอ้โหผ้าขาวม้านี่พันถึงคอนะใช่ไงแล้วก็อารมณ์ดีต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวานนี้ที่พูดหลายๆประเด็นนะพี่โสใช่พูดหลายๆประเด็นหวยก็พูดคาสิโนก็พูดเรื่องว่าจะอยู่ยาถึงปี66ก็พูดพี่โสคิดดูเรื่องเลือกตั้งบอกว่าสงบเมื่อไหร่เลือกเงี้ยพูดไปหมดเลยนะแต่คืออารมณ์คือเหมือนไม่เหมือนเดิมอ่ะแบบก่อนหน้านี้คือถามเรื่องอะไรนี่คือเบี่ยงตลอดคอขบๆเมื่อวานก็เจอแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็เรียบร้อยเลยไงนั่นก็รีเวียงเลยเบี่ยงวันนี้เลยตอบใช่ไหมคะวันนั้นหยุดใช่งงเลยฮะว่าไงนะเนี่ยนายกนี่ไงช่วงเวลานั้นเดี๋ยวถ้ามีเปิดเนี่ยนะคะคือถูกแทรกกองเชียร์เข้าไปไงใช่เนี่ยภาพนี้ใช่ไหมลองฟังดูอีกทีนึงก็ได้นะคะหลายอย่างต้องช่วยกันนะอยากให้มาพัฒนาเยอะๆนะคะเยอะๆวันนี้โครงการมาเลยค่ะถ้าพัฒนาไม่ได้ก็อยากให้กันเกียรติไปเร็วๆนะคะถ้าพัฒนายังไม่ได้ก็อยากให้กันเกียรติไปเร็วๆนะคะพัฒนาไม่ได้ให้นายกเปลี่ยนใช่ให้คนเข้ามาทำหน้าที่แทนนะคะนี่เราขายเก็บมาครับไปดูว่านายกทำอะไรสำเร็จแค่ไหนแล้วบ้างรู้หรือยังไปดูสิคือพี่เขาก็พูดสุภาพนะพี่โทนเสียงเปลี่ยนทันทีเห็นไหมความฉุนกึกขึ้นมาเลยไหมมีนิ้วโผล่ขึ้นมาใช่มีนิ้วโทนเสียงเปลี่ยนทันทีเลยดัชนีขึ้นมาเลยใช่นี่คือของจริงเป็นซีนีมาเวอร์เรตเนี่ยนะของจริงเลยคือนี่เป็นธรรมชาติจริงๆของแท้ไม่มีจัดฉากนะอะไรนะคือไม่น่าเชื่อไงว่าจะมีแบบมีแทรกมาแทรกมามีแทรกอยู่ในคืออะไรบอกมีแต่กองเชียร์ไงใช่ไหมนี่อยู่ในกองเชียร์ไงอ๋อลุงตู่อยู่นานๆแล้วอยู่20ปีมีคุณพี่คนนี้แต่ประโยคสุดท้ายตอนปิดประโยคสุดท้ายนี่ก็ทำให้นี่แหละสร้างความประหลาดใจใช่ไหมก็เลยทำให้อะไรนะสวนเสียงดังเลยอะไรนะไปดูนะแล้วก็ชี้ขึ้นมาชี้นิ้วเลยแทบไม่เชื่อหูตัวเองยกทำอะไรบ้างแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าได้ฟังเสียงอย่างนั้นอ่ะอ่ะอย่างเงี้ยนี่คือธรรมชาติแท้ตอนซ้อมคือซ้อมแบบเห็นธรรมชาติแท้ก็คือการซ้อมค่ะนะโอ้อานี่ใช้ลองใช้โมเดลนี้ดูก็น่าจะดีเหมือนกันนี่แหละใช่ไหมคือแล้วถ้าจะทำอย่างนี้ปุ๊บแล้วน่ะคุณก็รู้ว่าเป็นการจัดฉากมาค่ะแล้วถามว่าคนอุดรเนี่ยเขาบอกคนที่มาไม่เป็นอุดรเทียมเลยไม่อุดรแท้ด้วยจริงเหรอคนไม่ที่อื่นใช่คนจากอีสานใต้โอ้ทำไมอานนท์กับแลมโบ้ทำงี้เขาทำงี้ได้นั้นแหละถ้าคุณจะทำนะเขาบอกทำไมคนอุดรมีแค่นี้จังหวัดเขามีเป็นเกือบจะล้านไม่ใช่เหรอเป็นล้านไม่ใช่เหรอทำไมมีคนมาแค่นี้เออใช่ยิ่งมันไม่ยิ่งกับหลอมแหลมอีกอ่ะค่ะใช่ไหมเสื้อผ้ากับไม้เอี่ยมแล้วที่ตรงที่ตลกที่สุดคือภาพที่ไปไหว้ลุงป้อมนะค่ะผู้หญิงคนที่ไปไหว้ลุงป้อมบอกโอ้นายกกรรมการนายกนะอันนั้นจริงอันเนี้ยนายกหล่อจังเลยสมัครข้าขาสวัสดีค่ะตอนนี้มีความสุขแล้วนะคะที่ฉันจากจังหวัดลบบุรีค่ะก็ชาวจังหวัดคือลุงตู่มา7ปีกว่าแล้วคนป้าคนนี้ไม่เคยเห็นลุงตู่ออกทีวีบ้างเลยงั้นเราก็ไม่รู้นะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถึงบอกไงว่าถ้าลุงตู่เคืองนะเพราะว่าอยู่มาตั้ง7-8ปีนะจำนายกลุงตู่ไม่ได้จำลุงป้อมได้เลยเรียกว่านายกแต่คนที่เตรียมก็ไม่ได้บอกว่าไม่เอาลูกให้ดูก่อนนะค่ะว่าคนเขาไม่คิดว่าจะไม่รู้จักลุงตู่มันเป็นไปได้ไงนั่นสิเป็นทั้งหัวหน้ารัฐประหารค่ะนะค่ะเสียงนางฟังชัดคนขับไล่ทั้งบ้านตั้งหลายปีนะคนขับไล่หลายปีนะพวก
ทั้งที่3นิ้วมันไล่หลายปีนะค่ะนะปรากฏว่าคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะไม่เคยเห็นมีโทรศัพท์มือถือเปล่าผมไม่ทราบถ้าบ้านมีทีวีเปล่าผมไม่ทราบแต่อย่างนั้นมันต้องผ่านตาสักครั้งสิว่าแถลงกงแถลงการต้องรู้ว่าที่อะไรเกิดขึ้นสิแล้วไปจัดอย่างนี้มาได้ยังไงนี่คือธรรมชาติแท้ไงพระเจ้าไม่เป็นใจเออจริงจะเอาอีกแล้วพี่โสจังหวะนรกอีกแล้วพระเจ้าไม่เป็นใจเหมือนวันนั้นเราคุยจังหวะนรกอะไรนะอ๋อรถทหารโอ้รถทหารมาช่วยขนรถบรรทุกขนของใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขนหินน่ะรถทหารขนหินคว่ำซะคือพระเจ้าไม่เป็นใจพระเจ้าไม่เป็นใจใช่โอ้ตายนี่ขนาดแบบนี่ขนาดไปไหว้พ่อปู่แม่ย่านะพญานาคเก้าหัวไปเนี่ยเจ็ดหัวเก้าหัวไปถวายพึ่งไสยศาสตร์เต็มที่แล้วพูดผีปีศาจพึ่งเต็มที่ทั้งพระทั้งพูดผีปีศาจพึ่งเต็มที่แล้วนะยังไม่นี่ไงสัญญาณจากสวรรค์สวรรค์มีตาจริงสัญญาณจากสวรรค์เกษียณไปเธอนะคะทำไมไหวกับอีกอันหนึ่งเรียกลุงเป้ามานายกเอ้ามันสองซีนเนี่ยวันเดียวกันเกิดขึ้นนะมันช่างเป็นภาพที่สมควรบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองว่าอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะนะจริงมันเกิดขึ้นได้นะอย่างนี้ก็มีเออแปลกแต่จริงอ่ะยิ่งกว่าแปลกแต่จริงอ่ะค่ะอ่ะพี่โสเราคือยังไงรู้ไหมกรณีนะต้องลง TikTok แล้วอย่างนี้มันต้องอยู่ TikTok แล้วโอ้ไม่น่ารอดอ่ะไม่รอดเลยเป็นดาว TikTok ไปแล้วไงไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่ละเห็นภาพแบบนี้นะที่จัดมากันใช่ไหมคะมีซ้อมอะไรอย่างนี้นะใช่ถ้าเกิดลุงเชื่อลุงไม่ว่าจะลุงไหนเชื่อนะแล้วก็เฮ้ยโอ้โหขนาดเมืองหลวงของเสื้อแดงนั่นเนี่ยเออโอ้โหกองเชียร์ยังขนาดนี้เลือกตั้งเลยอย่างนี้เสร็จเลยเสร็จเลยงั้นตายเลยเสร็จเลยนะพี่โสใช่นะเออไอ้นี่จะเข้านาติหรือเปล่าล่ะแลมบ้าแลมบ้องเนี่ยจะเข้านาติใช่ไหมเพราะอานนท์เป็นลูกน้องเขาอะอานนท์กับแลมบ้าจะเข้านาติไหมล่ะเฮ้ยจัดฉากแล้วให้เนียนหน่อยสิอย่างเงี้ยแต่มันไม่ของจริงมันไม่มีอะถึงต้องจัดฉากไงถ้าเขามาจริงคุณไม่ต้องจัดฉากเขาของจริงมาจริงๆอยู่แล้วแต่กลัวของจริงจะไม่มาอย่างนี้กลัวจะมาออกไปออกไปสิคราวนี้สิแต่มีภาพที่คือแขวนป้ายแขวนที่ขับไล่ก็มีแต่ก็ไม่โชว์อ่ะค่ะพี่โสมีอีกเรื่องนึงอันนี้เกิดความสับสนเกิดขึ้นก็คือเรื่องค่าทางด่วนใช่ใช่อันนี้เอางี้ก่อนก็คือมันจะมีประเด็นเรื่องค่าทางด่วนเนี่ยที่ตามสัญญาเนี่ยจะต้องปรับขึ้นในวันที่15ธันวาคมนี้เราขึ้นเยอะนะจากสมมติว่ามันจะมีหลายเรทใช่ไหมคะ50บาทขึ้นไป60เป็น65บาทใช่กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะใช่จาก50บาทขึ้นเป็น65บาทซึ่งมันเป็นข่าวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าโอ๊ยจะมาขึ้นอะไรตอนนี้เพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้จะมาขึ้นหมดเลยแบบเป็นรัฐบาลคิดบวกไม่ได้บวกทุกสิ่งอย่างเราไม่ได้ค่าครองชีพปรากฏว่ามีข่าวว่ารัฐมนตรีคมนาคมบอกสั่งเบรกนู่นนี่นั่นสั่งเบรกแล้วนะนู่นนี่แต่ปรากฏว่ามันมีติ่งๆภายในเนื้อรายละเอียดอะบอกว่าทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอะเหมือนจะทำเป็นโปรโมชั่นค่าผ่านทางคือพูดง่ายๆว่าคนที่จะได้เรทเดิมอะก็คือต้องไปซื้อเหมือนเป็นเล่มคูปองถึงจะได้เรทเดิมในระยะเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็ไม่อาจจะทราบได้แต่ว่ามันเลยสับสนว่าตกลงแล้วเนี่ยขึ้นหรือเบรกใช่อย่างเงี้ยอันนี้คืองงนะคะคือคุณต้องดูว่าคุณได้ขึ้นจาก50บาทเป็น65บาทเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าขึ้นสัก5บาทคนยังโอเคนะแต่ว่าเศรษฐกิจอย่างนี้แต่คุณคิดว่าคนมีรถเก๋งต้องมีเงินนะค่ะถามว่าคนมีรถเก๋งต้องมีเขาเจอค่าน้ำมันแพงอยู่แล้วนะค่ะนะรถกลับมาติดเหมือนเดิมแล้วค่ะ PM 2.5 กลับมาแล้วค่ะแล้วคุณจะให้เขาไปซื้อคูปองเนี่ยอัตราเรทเดิมน่ะคุณจะเอาเงินเข้าไปใช้ก่อนใช่ไหมแล้วถามว่าคุณลงทุนอะไรเพิ่มเติมมากคุณยังขึ้น15บาทรัฐบาลงี่เง่าตัวไหนรัฐบาลงี่เง่าตัวไหนถึงยอมไปขึ้นขนาดนี้คุณเอาอะไรมูลฐานอะไรมาปรับเงินเฟ้อก็ไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นใช่ไหมล่ะแล้วถามว่าคุณทำทางด่วนใหม่หรือก็เปล่าก็เส้นทางก็เส้นทางเดิมเหมือนเดิมสร้างมายังไงก็อย่างนั้นอาจจะมีการเสริมลาดยางบางแห่งแต่ก็ไม่ใช่ทุกแห่งค่ะแล้วยิ่งสายญี่ปุ่นก็ทำดีนะกูมาไงกูไม่กลัวเนี่ยนะทำดีจนถ้าไม่มีการซ่อมเลยคุณจะเอาเหตุอะไรมาอ้างขึ้นทั้ง15บาทค่ะเนี่ย
เนี่ยคือมันเป็นเนี่ยคือเหมือนหลอกอ่ะต้องถามว่ารัฐบาลน่าเลือกที่ไหนยอมให้สัญญาขึ้นตั้ง15บาทครั้งเดียวเนี่ยค่ะแล้วครับว่ายิ่งขึ้นยิ่งรถติดนะทางด่วนขึ้นต้องไม่ต้องไม่ติดตั้งเร็วสิครับใช่ไหมนี่ขึ้นไปแล้วติดแงกเลยมันไม่ทางด่วนแล้วมันไม่แค่ทางยกระดับแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรความเป็นด่วนเลยสักอย่างหนึ่งเลยคุณก็ไม่ให้เขาวิ่งเกิน80มันมีอะไรด่วนเท่ากับ3เท่ากับเส้นทางธรรมดา80นี่น้องอ่ะเห็นข่าวแล้วล่าสุดบริษัททางด่วนกรุงเทพทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนแจ้งว่าตามที่กทพกำหนดการปรับอัตราค่าผ่านทางสายสีรัตวงแหวนรอบนอกจาก50บาทเป็น65บาทและจาก80บาทเป็น105บาทและจาก115บาทเป็น155บาทอันนี้คือแบบรถใหญ่ตั้งแต่15ธันวาคมที่ผ่านมานั้นบริษัทได้เปิดจำหน่ายคูปองราคาพิเศษตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาถึง30พฤศจิกายน65คือปีหน้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนก็คือสำหรับ4รถ4ล้อเนี่ยราคา 1,000 บาทต่อเล่มนี่ไงแสดงว่าจริงนะคือต้องไปซื้อคูปองเอาเงินไปหมุนก่อนไงใช่ไหมล่ะแต่ถามว่าคนที่เขาจำเป็นต้องขึ้นมันก็ถ้าขึ้นอย่างนี้เขาก็ต้องจำเป็นต้องขึ้นก็ต้องคว้ากับพี่สมก็ต้องยอมจำใจขึ้นใช่ไหมเพราะข้างล่างมันติดใช่ใช่ไหมแล้วบางแห่งถนนก็ซ่อมด้วยนะแล้วมันนี่อะไรสักอย่างที่มันดีขึ้นไงแต่คุณถามว่าคุณทำอะไรมันดีขึ้นให้คุ้มค่ากับ65บาทที่จ่ายเพิ่มขึ้นบ้างไม่มีเลยรถก็ไม่เร็วขึ้นใช่ไหมมันก็ติดเหมือนเดิมมีทางเดียวคือตอนนี้เนี่ยมีบางเส้นเนี่ยเลนข้างซ้ายเขาไม่มีแล้วเขาตีเป็นเส้นแบ่งจะเป็นแทนที่เป็น3เลนใช่ไหมเขาเป็นสี่เลนละตอนนี้เพราะว่ารถมันติดไงมันติดไงเขาเลยลบเส้นข้างๆออกไปมันจะชอบมีเลนงอกเลนไม่มีแล้วเลยเป็นบางช่วงแต่ตอนนี้บางช่วงไงแต่บางสายยังมีอยู่ถามว่าทางรถสีรัตคุณทำอะไรมันดีขึ้นหรือเปล่าคุณไปขึ้นเงิน15บาทนะขึ้น5บาทคนยังบ่นเลยนี่ขึ้นถึง15บาทใช่ไหมค่ะคือมันก็เขาก็จะบอกว่ามันเป็นไปตามสัญญาพี่โสไอ้คนที่อนุญาตให้ขึ้นเนี่ยไอ้รัฐบาลในมันโง่หน้าโง่ตัวไหนยอมไม่ขึ้นขนาดนี้ต้องไปดูว่าเฮ้ยคุณพิจารณาดูแล้วเงินเฟ้อมันตามนี้หรือเปล่าเศรษฐกิจตายซากอย่างงี้คุณให้ขึ้นถึง15บาทน้ำมันคุณก็แพงต้นทุนก็แพงประชาชนไม่ได้ต้องเดินอย่างงั้นใช่ไหมค่ะแล้วพี่โสวันนี้ที่เป็นไวรัลนะมีคนไอเดียบันเจิดว่าเรื่องค่าทางหลวงนุ่มไม่แน่ใจว่าคือท่านไปพูดอะไรที่มาที่ไปอะไรอย่างไรนะแต่วันนี้คือแชร์กันก็บอกว่าคนรวยก็ไปเสียเงินวงเล็บขึ้นทางด่วนเอาวงเล็บขึ้นทางด่วนเอาคนรวยก็ไปเสียเงินเอาก็คือหมายถึงขึ้นทางด่วนคนรายได้น้อยก็ใช้เส้นทางข้างล่างโอ้โหคือคุณขึ้นทางด่วนคุณเสียเงินหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าว้าวว้าวแน่แจ๋วแปรคุณเสียเงินหรือเปล่าคุณอยู่บ้านหลวงฟรีไฟฟ้าฟรีน้ำไฟฟ้าฟรีคุณไม่เสียค่าเช่าไม่ได้บาทเดียวอ่ะคุณไม่มีต้นทุนอะไรชีวิตเลยค่าทั้งหมดคุณก็ไม่เสียนี่เอาจริงสิพูดอย่างนี้เหรอนี่คือนายกไปพูดถึงความเท่าเทียมด้านโอกาสในพิธีส่งมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยอ๋อโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเก้าเมื่อวันที่3เมื่อวานนี้บอกว่าคนรวยก็ไปเสียเงินขึ้นทางด่วนเอาคนรายได้น้อยก็ใช้เส้นทางข้างล่างมันจะได้ไม่แออัดนี่คือความเท่าเทียมในเรื่องของการเข้าถึงโอกาสอันนี้เขาถึงว่ามีสมองไงเขาถึงว่านี่คือวิสัยทัศน์ไงที่เรามาคำพูดของคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเนี่ยเขาถึงไม่แคร์ประชาชนไงโอ้โหใช่ไหมเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขาถึงไม่เขาไม่สนใจเฮ้ยผมจะไม่ต้องไม่สนใจประชาชนแล้วไหมผมไม่ได้หาเสียงแค่นี้แต่หาเสียงตามสภาพตัวร่างตัวราชการแต่ว่าหาเสียงมานักการเมืองเขาไม่ทำเขาใช้เวลาหลวงไปหาเสียงแทนงบหลวงไปหาเสียงแทนเพื่ออยู่ต่อแต่เขาไม่ได้เป็นนักการเมืองที่ไปหาเสียงแบบที่ต้องไปเคาะประตูตามบ้านเดินตามตลาดแต่เขาก็เดินตามตลาดเหมือนกันนะเดินตามจัดฉากที่เขาไปนี่แหละมีกองเชียร์ประทับกองเชียร์จัดให้อยู่แต่ว่าเขาไม่ต้องลงทุนอะไรสักบาทเดียวรัฐประหารมาก็ไม่ลงทุนมาไปต้นทุนต่ำกำไรเยอะตลอดเวลานี่คือบ้านหลวงบ้านก็อยู่บ้านหลวงฟรีรถไฟฟ้ารถฟรีน้ำฟรีทุกอย่างขึ้นรถก็รถหลวงทุกอย่างหลวงหมดเลยหมดเลยจ่ายเงินคือจ่ายตั้งแต่จ่ายเงินมาเคยซื้อลอตเตอรี่วันนั้นที่ไม่กี่ใบที่วันนั้นก็ไม่ถูกอ่ะที่ไปเหมาเขาใช่นั่นแหละคือแต่ไม่ถูกที่คว้ากระเป๋าครั้งแรกวันนั้นอ่ะที่มีต้นทุนจริงๆนะ
แล้วคือพูดอย่างนี้คือไม่ได้สะท้อนถึงความเข้าใจเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไงเขาไม่ได้มาการเลือกตั้งไงเขาไม่ได้คำนึงหัวอกคนไงว่าเฮ้ยทุกวันนี้น้ำมันก็แพงคุณก็ถังแตกโอเคคุณก็กำกึนฝืนทนอยู่นะยอมจ่ายค่าน้ำมันแพงทุกวันนี้ไม่พี่โสแต่คือพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมกันเนี่ยคนเราทุกคนต้องพอจะนึกได้ว่ามันคือเรื่องอะไรนะพี่โสแต่นายกพูดอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้สะท้อนว่ามีความเข้าใจในเรื่องความเท่าเทียมเลยเขาไม่เข้าใจไงบอกเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขาไม่จำเป็นต้องเข้าใจโอ้แล้วเขาไม่ต้องแคร์ด้วยไงค่ะไม่ต้องแคร์เพราะไม่ต้องไปหาเสียงไม่ต้องหวังคะแนนเสียงรอให้พรรคพลังประชารัฐแต่งตั้งเขาเป็นนายกหนึ่งสมัยจะเป็นได้เปล่าก็ยังไม่รู้8ปีเนี่ยแล้วคนอย่างนี้เหลือที่ประชาชนต้องการให้อยู่อีก4ปีคำพูดอย่างนี้ความคิดอย่างนี้เหลือต้องการให้อยู่ต่ออีกเป็นผู้นำประเทศอ่ะเป็นหัวหน้ารัฐบาลอ่ะนะเป็นผู้นำประเทศหรือเปล่าไม่รู้ล่ะแต่เป็นหัวหน้ารัฐบาลแค่นั้นล่ะค่ะโอ้โหอ่ะตอนนั้นก็บอกว่าให้ไปปลูกผักชีใช่ไหมให้ทหารปลูกผักชีเอารถทหารมาเข็นรถทหารมาขนนะแล้วโชคดีที่น้ำมันดีเซลมันราคาถูกลงเพราะว่ามีปัญหาจากโอมิครอนใช่ไหมราคาน้ำมันมันก็เลยลงเขาก็เลยมีบุญเก่าหากินได้อยู่ระฆังมาช่วยไว้ระฆังโอมิครอนมาช่วยไว้ล่าสุดคือเห็นนี่คือจริงเหรอโอ้เจอทางด่วนที่ช็อกมาเลยแค่5บาทคนยังจะร้องนะแต่นี่เจอ15บาท15บาทพี่โสลองคิดดูถ้าคนขึ้นทุกวันอะสมมติไปกับ101เดิมเนี่ยต้องกลายเป็น130ใช่กี่เปอร์เซ็นต์นะต้องมี 20-30% น่ะเดย์9เดย์ไป 1,000 น่ะค่ะแล้วคือที่ไม่โอเคคือแบบเล่นแร่แปรธาตุในการสื่อสารกับคนคือบอกว่าอ่ะสั่งให้เบรกนะแต่จริงๆมันไม่ได้เบรกไม่ได้เบรกนี่คือให้ขึ้นรัฐมนตรีคมนาคมเป็นคนอนุมัติเองให้ขึ้นแต่คนที่จะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ต้องจ่ายมาเรทเดิมคือต้องไปซื้อคูปองต้องควักก่อนเล่มละพันเอาเงินเล่มละพันเออเงินหมุนก่อนอย่างนี้เขาเรียกเบรกอ่ะพี่โสมันไม่ใช่เรียกว่าเบรกนะไม่เบรกไม่เบรกคือมีช่องทางทำหากินได้ตลอดเวลานั่นแหละก็ยอมเขาลงทุนแค่ค่าคูปองไงค่ะพี่มุกถามว่าคุณจะให้คูปองเนี่ยใช้ได้นานขนาดไหนตลอดชีวิตไหมมีใบวันไหนหมดอายุหรือเปล่าใช่ไหมไม่ควรมีนะนะมีคนอายุเยอะถ้าอย่างนั้นนะคนโอเคไม่เป็นไรนะกัดฟันซื้อไป 1,000 บาทต้องไปซื้อ 1,000 บาทหมดพันก็หมดพันนะถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าแต่ว่าถึงระยะหนึ่งเขาถ้าหากเกิดมีคนซื้อเนี่ยคุณก็เก็บเงินไม่ได้ตามที่ไอ้ค่าที่ความที่ต้องการขึ้นใช่ไหมแต่จะมีคนสักกี่คนที่ยอมควักแม้กระทั่งตัวนี้บายพาสนี่นะอีซี่พาสนี่นะคนยังไม่เลยยังเข้าคิวรอเลยเพราะว่าบางครั้งเส้นอีซีพาสมันยาวกว่าติดกว่าเพราะคนเข้าเลนอีซีพาสหมดแล้วขนาดมันติดใช่ไหมใช่แต่เลนธรรมดากับไปได้เร็วกว่าก็มีค่ะแล้วที่นี้ผมขึ้นทางด่วนทุกวันทำไมจะไม่รู้แล้วคืออย่างนี้หมายถึงอะไรคนที่ใช้อีซีพาสไงก็ต้องหันไปซื้อคูปองเหรอก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วที่ผ่านมาบอกเออให้คนช่วยหันไปใช้ Easy Pass มันจะได้สะดวกแล้วไงตกลงต้องแบบไปหาที่ซื้อคูปองคือเป็นรัฐบาลที่ต้องถือว่าเป็นคือการทำอย่างนี้ถือว่าเลือดเย็นมากนะคุณขึ้นดี15บาทเนี่ยค่ะโอเค15บาทคนที่อยู่บ้านฟรีบ้านหลวงฟรีนะอาจจะไม่มีความหมายเพราะตัวเองไม่ต้องควักเองไม่เคยต้องรู้สึกหรอกว่าควักอ่ะใช่แบบมาก็โอเคแล้วทุกคนเปิดช่องให้วิ่งหมดแม้กระทั่งยังขอคนอื่นเข้าไปก่อนเลยอย่าว่าจะขึ้นแม่ทางหรือไม่เสียเงินเลยนะขอขึ้นหนึ่งไปก่อนด้วยเอาเปรียบประชาชนด้วยว่าให้ประชาชนหลีกทางเข้าไปก่อนตังก็ไม่ต้องเสียตังก็ไม่ต้องเสียขึ้นทางด่วนด้วยถามว่ามันมีความเท่าเทียมกันหรือเปล่ามีหน้าไม่ค่อยรู้จักความเท่าเทียมคุณมีสิทธิ์อะไรที่ขอไปก่อนอ่ะนี่ไงถ้าคุณมีความสำคัญจริงประเทศชาติต้องดีกว่านี้คนรวยก็ไปเสียเงินขึ้นทางด่วนเอาแต่ท่านขึ้นท่านเสียไหมไม่เสียคนรายได้น้อยก็ไปใช้เส้นทางข้างล่างโอ้คิดได้เนาะโอ้ทำไม่ออกนะเนี่ยคนรายได้น้อยหมายความคนไม่มีรถเก่งหรือยังไงคนมีรถเก่งเขาจะใช้ทางข้างล่างอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ถามว่าเส้นทางล่างมันน่าใช้หรือเปล่าคุณรถติดขนาดนี้แล้วมันน่าใช้มันถามว่ามันน่าใช้ไหมคุณยังไม่ใช้เลยคุณใช้มั่งสิคุณใช้ดูสิจากรอ1มาตำดินแดงอนุสาวรีย์ชัยคุณวิ่งมาได้นี่ทำไมอ่ะคุณมีรถนำอยู่แล้วคุณมาสิคุณถึงเป็นตำรวจทำไมอ่ะความเท่าเทียมกันไงคุณจะกล้าชี้ประชาชนไม่เหรอมาทางธรรมดาเสียนี่แหละคือผู้นำที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะ
มันต่างกันอย่างนี้แหละไม่เข้าใจเลยว่าประชาชนเป็นยังไงใช่ชีวิตลำบากแค่ไหนใช่เดือดร้อนแค่ไหนไม่มีการเลือกตั้งและมีของฟรีตลอดนะแล้วแต่ประหารมาก็ไม่ต้องลงทุนรถถังไม่ต้องออกมาปืนใหญ่ไม่ต้องออกมาค่ะต้นทุนต่ำกำไรเยอะค่ะอยู่7ปีกว่าค่ะบ้านฟรีน้ำไฟฟรีอยู่บ้านหลวงฟรีนะระบอบทนเหนื่อยเสียสละอะไรไม่ทราบตามนี้ลงทุนแล้วเราจะซื้อหวยวันนั้นน่ะมันอยู่ไปตั้งถึงปี66เลยนะพี่สุใช่ใช่ๆปี66เลยอ่ะแต่ว่ามีคำว่าบอกถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรมาก่อนนี่ไม่รู้หมายถึงอะไรนะพี่โสก็ไม่รู้อาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมั้งอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้แต่เขาอยากอยู่ต่ออยู่แล้วล่ะเขาพร้อมเสียสละไงเขาไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่ล้าทั้งสิ้นอ่ะนะแต่ว่าผลงานที่เป็นหนี้สร้างหนี้สร้างสินให้บ้านเมืองสร้างเวรกรรมบ้านเมืองเนี่ยเขาไม่เคยคิดถึงอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้หนี้ไงเขากู้มาอย่างเดียวแล้วเขาอยู่อีก4ปีเขาจะไม่มีทางทำงบประมาณสมดุลได้เขาจึงกู้ปีน้อย400,000-500,000 ล้านเพราะปีนี้ทั้งปีปี65 66นะ65ทั้งปีนะโควิดก็ยังอยู่โควิดต้องอยู่กับโควิดไปอีกอย่างน้อย1ปีปีที่แล้วขาดงบหายไป300,000 ล้านใช่ไหมเก็บไม่เข้าเป้าใช่ไหมปีนี้ก็เหมือนกันปี65ก็จะเหมือนกันนั่นแหละแล้วฝั่งกู้ก็กู้มาทั้งหลายก็ต้องกู้มาอีกขยับเพดานขึ้นแล้วกู้มาแจกกู้มาแจกเพื่อเอาคะแนนเสียงเอาความนิยมโดยเนื้อแท้ละฝีมือการบริหารคุณไม่มีความนิยมที่ชาวบ้านนิยมได้เลยนอกจากเอาเงินมาแจกชาวบ้านแล้วสร้างหนี้สร้างสินให้กับบ้านเมืองค่ะถามว่าอยู่เขาอยู่เนี่ยแต่ละปีเนี่ยมีแต่คนจนเพิ่มขึ้นเขาภูมิใจที่มีบัตรคนจนแจกเพิ่มขึ้นทุกปีนะนี่ความภูมิใจประเทศไหนเขามีกันอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่อายด้วยไงไม่อายคิดว่าเป็นผลงานในการที่ว่าต้องมีคนได้บัตรคนจนมากขึ้นใช่ประชากรไทย70ล้านคนเป็นบัตรคนจน15ล้านคนภูมิใจเขาเพิ่มขึ้นแล้วเขาบอกสำรวจใหม่ที่เพิ่มขึ้นอีกไม่เดิมมัน13เดิมมัน13ใช่ไงที่ถือบัตรกันอยู่เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาจะให้ลงทะเบียนใหม่ก็คาดว่าน่าจะเป็น15ล้านก็นั่นแหละคนถ้าของจริงมากน่าจะมากกว่านั้นเยอะนะเพราะตัววันนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยสภาพที่มันเศรษฐกิจมันตายซากเนี่ยนะค่ะวันธรรมดาที่เปิดประเทศแล้วเนี่ยร้านก็ปิดอยู่ไม่มีคนเดินค่ะเพราะเราขับรถผ่านไปเรารู้นี่ว่ามีความคึกคักขนาดไหนเดินห้างเรารู้นี่ว่ามีคนไปซื้อของหรือเปล่าค่ะใช่ไหมมีคนเดินแต่บางส่วนไม่มีคนซื้อนะเพราะเขาอยู่ได้ไงเราก็ไม่รู้แต่เขาจะไม่ต้องอยู่เพราะร้านก็เปิดค่ะแล้วก็บางร้านจะมีสาขาหลายสาขาใช่ไหมเขาจะไม่ต้องเปิดอาจจะมีลดส่วนค่านั่นค่านี่แต่ว่าอยู่ไม่ได้แต่ยังไม่ต้องอยู่ก็บอกว่าวันก่อนที่ห้างเนี่ยเขาบอกว่าเจ๊งไปแล้วปิดตัวไปแล้ว900กว่าร้านนะสนามบินสนามบินใช่ไหมเพราะสนามบินไม่มีผู้โดยสารอยู่แล้วที่เที่ยวบินอะไรมันก็ลดลงก็เลยต้องต่อยืดอายุในการใช้มาตรการให้กับผู้ค้าในสนามบินใช่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอึ้งเรื่องค่าทางด่วนน่ะเดี๋ยวขอไปตรวจสอบข่าวเพิ่มเติมก่อนเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่เบิกษานี่ลงชัดเจนแล้วประกาศแล้วชัดเจนแล้วประกาศเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วประกาศที่ขึ้นทางด่วนค่าขึ้นค่าทางด่วนใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วขึ้นทางด่วนแล้วนี่เขามีตารางมีเรียบร้อยหมดแล้วนายศักดิ์สยามชิดประกาศใน18 พฤศจิกายนศักดิ์สยามชิดชอบในวันคมนาคมนี่ไงเนี่ยมีตารางเรียบร้อยเลยผลงานผลงานจะมาไว้เลยเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเขาจะไปเบรกเมื่อไหร่ผมไม่ทราบนะแต่ถ้าเบรกจริงก็ถือว่าโอเคยังรู้สึกว่าเห็นใจประชาชนนะไม่ได้เบรกอ่ะอย่างเงี้ย15ธันวาคมก็รู้คุณจะได้รับการจ่ายในเรทเดิมถ้าคุณไปซื้อคูปองเล่มละ 1,000 บาทสำหรับ4ล้อ6ถึง10ล้อเล่มละ 1,600แต่ถามว่าอมหิตเลือดเย็นไหมจาก50บาทเป็น65บาทที่ว่าอมหิตเลือดเย็นมากขนาดนี้เงินเฟ้อเราไม่มากขนาดนั้นเศรษฐกิจตายซากอย่างนี้นะค่ะว่ากันต่อพรุ่งนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะคะแหมวันนี้คุณผู้ชมเรานี่คือของขึ้นกันใหญ่เลยอ่ะขึ้นอารมณ์ขึ้นกันใหญ่ เย็นถูกขูดรีดขูดเนื้อเชือดเนื้อเถื่อนหนังอย่างนี้นะมันต้องอย่างว่านะขึ้นกันใหญ่นี่ไม่น่าเชื่อเลยนะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
โลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ